ตัวง่ายหนึ่งค่ะอันนี้ตัวผู้นะตัวผู้นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบๆกับอ้อมอ้อมอีกคือเก่าแล้วเนาะค่ะน้องมื้อนี้อ้อมได้ปูทะเลเนาะค่ะเนาะปูทะเลเอาไปต้มมานะเอาไปต้มมาจนสุกแล้วนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะมื้อนี้สิเอาพริกสีแดงมาใส่นําค่ะพริกสุกกับพริกเขียวผสมกันเนาะค่ะเนาะก็สิมีผักกินกับก็มีถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวผักชีหอมนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะน้ำลายไหลเด้มาเด้อผู้ใดมากินปูนะคะแต่ว่าปูนี่ก็สิแทะยากแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะแนวแสบก็สิยากแน่จักหน่อยขอโทษขออภัยขอดื่มน้ำก่อนนะคะ บ่ค่อยมีเสียงนะคะเสียงแหบเสียงแห้งเนาะบ่ซุมือนะปูนะคะตัวใหญ่ใหญ่นะคะนี่ตัวง่ายหนึ่งค่ะอันนี้ตัวผู้นะตัวผู้นะ
ตัวใหญ่อ้อมกะจะเลือกเอาอันนี้ตัวผู้นะแล้วก็เลือกเอาตัวเมียมาด้วยนะนี่อันนี้ตัวเมียนะคะอ้อมกะจะเอามาทดลองเมืองมากินเมืองนะคะว่าปูในเดือนตุลานะเนื้อข้างในเขาจะแหนนบอนะคะเนาะเริ่มจากตัวเมียก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากปูตัวเมียก่อนนะคะก็จัดการเลยนะคะอ้าวไปไหนเนาะไอ้กรรไกรอ่ะอยู่นี่กรรไกรนะคะมาตัดนางยางอึ๊บตัดหนังยางออกโอ้ยซอสสิได้กินเนาะตัดตัวผู้ออกด้วยเลยจะได้ไวๆพอดีแฟนอ้อมเขาลงไปข้างล่างเนาะค่ะเนาะเขาลงไปข้างล่างก็เลยไปได้ปูสดๆมากเลยค่ะไตกระดึบเลยนะปูสดๆเลยมันก็เลยเป็นย่ำมือแรงมืดเริ่มมืดแล้วนะคะแสงก็เลยสิบ่ค่อยพอบันไดเนาะค่ะเนาะอันนี้ตัวผู้นะคะวางไว้นี่ก่อนตัวผู้ตัวใหญ่กว่าตัวเมียตัวเล็กก่อนกินก้ามก่อนนะคะทดลองดูก้ามก่อนเห็นบ่กันนี่ฮ้อนๆเลยค่ะนี่จิ้มน้ำจิ้มเข้าไปยังมันหมูรสชาติต้องกินหลายๆกว่านี้ก่อนที่นี่ปูโอ้ยกินยากเราจะดูว่าปูในปีในช่วงเดือนนี้จะมีเนื้อหรือเปล่านะคะก็เป็นตะบกคือแต่เนาะพี่น้องจุ๊บโอ้ยกระเด็นกระดอนจุ๊บนี่ในที่สุดเราก็ได้ก้ามปูมาแล้วนะคะจุ่มลงไปนะคะในน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แซ่บเผ็ดได้เนี่ยเนื้อไม่ค่อยแหนมปานใดนะคะกินพักคงเป็นน้ำมันเผ็ดมีทั้งหมด7ตัวนะคะแต่ว่าอ้อมเอามา5ตัวนี่ในครัวอีก2ตัวนะคะเมื่อกี้ชิมกามไปแล้วเดี๋ยวมาชิมตัวทำความสะอาดแกะปูปึ๊บด้านในนะคะเข้าไปต้มนะเข้าไปต้มก็เลยมีน้ำลายนะคะเนาะถ้าเอาไปหนึ่งเนี่ยก็สิแห้งๆดีเนื้อหวานดีอยู่จ้ะแต่ว่ารู้สึกว่าอ้อมลืมเอาไว้เฮ็ดอันปูไข่ดองเลยค่ะประมาณเฮ็ดสุกหมดแล้วอ่ะมาตะคือพอมีไข่ข้างในป่ะนะก็เป็นตะกินยากอ่ะตัวใหญ่ร้ายก็กินยากก็จะได้กินเนาะปูนี่เนาะเนื้อปูด้านในค่ะกินยังไงบ้าง
หลายคนก็ว่าอยากกินอยากกินปูนะคะระหว่างข้านมาข้างแก่เมียนคว่ำอยู่ด้วยเนาะจ้ะนั่งกินอยู่ชั่วโมงนึงจะกินหมดบนไอ้ปูเนี่ยมันแกะหญ้าเนาะนะมาจำค่ะจำน้ำจิ้มแซ่บจุจ่าแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อจะบ่ค่อยแน่นนะคะเนื้อจะเป็นฟ้าฟ้ากลวงๆเผ็ดอาจจะมีเสียงจุ๊บเจี๊ยบจุ๊บเจี๊ยบในเลยจ้ะเด้อมันเป็นธรรมชาติจะได้แซ่บแซ่บกินอยากแท้ๆปูบางเทื่อก็ตั้งเห็ดด้วยค่ะตั้งเห็ดให้มีเสียงกินผักน้ำก่อนจ้ะต้มยาหมดไปแล้วสรุปว่าเนื้อต้มยาในช่วงเดือนนี้ไม่แน่นนะคะไม่แน่นนะคะเป็นเฝ้าๆนะคะเป็นกลวงๆกลวงๆนะแต่ว่าเนื้อปูไม่ๆสดๆกับแซ่บอยู่แล้วจ้ะเพียงแต่ว่าบ่แน่นนะคะเวลาไปไหวครับยังกินบ่ได้หมดเพราะ2ตัวอยู่จ้ะเอาลงตัวปูนะคะตัวปูปึ๊บกำใหญ่ๆกำใหญ่ๆค่ะนะเฝ้าชิมเฝ้าชิมเวลาไปไกลแล้วไม่ยังกินนี่บ่ได้ฝากกินฝากกินเรามาชิมตัวผู้กันนะคะรู้สึกว่าตัวผู้เนี่ยน่าจะแน่นกว่าเดี๋ยวฝากกินฝากกินโอ้ยสวยสิได้กินโอ้ยน้ำกระเด็นน้ำปูกระเด็นอ๋อ
กระเด็นใส่ตานิบชุบเอาแบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมตัวผู้กันนะคะปูตัวผู้นะคะแค่แกะปูกับเวลาผ่านไปไกลแล้วส่วนสิได้กินเนาะจ้ะเนาะชิมค่ะโอ้ยเปลือกปูกันไล่หลายจ้ะกินยากเนื้อปูตัวผู้นี่จะแน่นกว่าด้วยจ้ะโอ้ยสำหรับพริกเลียนเขาข้อก่อนกลืนนะคะดูดจุบๆว่ามันดูดหอยจุบเนาะว่ามันดูดหอยจุบเนาะจ้ะหอยจุบหอยคมนะน้ำจิ้มนี่สุดยอดเลยจ้ะน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บๆนะเรามาดูก้ามปูตัวผู้กันนะคะมันยังซองเมืองคือผู้เปลี่ยนตะมี่ยังในกินแย่จุ๊บหน่อยคือกวนจงโปงสิพี่น้องมีนี่ค่ะมีให้กินอยู่นี่จ้ะทางบ่หลายแน่นกว่าตัวเมียอยู่จ้ะหน้ารุ่นหน้ารุ่น
หน้าล้วนนาเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มน้ำจิ้มสุดเด็ดนะคะอ่ำน้ำกันจ้ะ1 2 3กินปู2ตัวเวลาสิไปหอด20นาทีแล้วเงิดแหละแซ่บน้ำจิ้มนะคะเฝ้าน้ำเวลาจ้ะเฝ้าน้ำเวลามาค่ะมาค่ะปูสดๆใหม่ๆแซ่บยันกระเด็นใส่ตาจากเลื่อยหันนี้ปูสดๆหวานมากินขาปูเห็นบ่จ่าเห็นบ่จ่าผู้ใดบ่เคยเห็ดนะโอ้ยมันเผ็ดขอโทษเด้อจ้าเด้อนี่ได้ออมสิผ้ากินคากปูนะเอาหนังมังนี้ออกตัดมังนี้ออกนะคะอึ๊บเนี่ยค่ะเป็นซองด้านดูดทั้งนี้เลยจ้ะดูดเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะออกมาเลยค่ะวิธีดูดขาปูง่ายๆแต่ตุ๊ดออกแล้วก็ดูดเลยค่ะง่ายๆนะคะง่ายๆเมื่อเราบ่นี่ขาปูขาปูอยู่ใสกินง่ายสุดคือขาปูจ้ะเนี่ยน้องนั่นกินยากดูดหลังสุดเลยจ้ะล่ะขาปูกินง่ายสุดกินแต่ขาปูเนี่ยละบ่เนี่ยครับจดขาปูดูเลยพอละเวลาไปไกลแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวพร้อมกับสิขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อเวลาไปโดนแล้วจ้ะ20นาทีแล้วค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะพอๆกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเด้อค่ะเด้อไม่ยังติดปากบ่เนาะพอๆกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเด้อกับอ้อมนะคะอ้อมสิพาพี่พาน้องมากินหยังหรือพาไปเที่ยวหม้องใดหรือพาไปเฮ็ดอีหยังนะคะติดตามรับชมกันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าคลิปต่อๆไปสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ